มัครไลฟ์ค่ะเอาเหรอทั้งหมดร่วมมือมันไม่ทำอะไรผัดพริกอันนี้อร่อยรอพิซซ่าแข็งนะฮัลโหลอ่ะให้มิงบอกก่อนฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่อยู่ร้านอิตาเลียนชื่อร้านอะไรวะเลจิโออะไรนะเลจิโออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะอยู่ตรงดาร์ลิ่งเฮิร์ทค่ะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนซึ่งคนเยอะมากควรที่จะมาแล้วจองก่อนไม่งั้นจะไม่มีโต๊ะนั่งนะคะอะไรอร่อยที่สุดบาร์เลจิโอบาร์เลจิโอค่ะพิกัดอยู่ตรงเส้นถนนคลาวสตรีทฝั่งดาร์ลิ่งเฮิร์ทค่ะอันนี้เรามีแขกมาด้วยนะจอย2คนฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่คือแมนโนจากน้องโซ่โซ่น้องโซ่มารับหัวมาเป็นไงบ้างพี่กานนท์รสชาติเป็นไงบ้างกินอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้รสชาติเป็นไงบ้างเฟิร์สอร่อยค่ะรสชาติดีอะไรถูกใจอะไรที่สุดพริกพริกค่ะพริกอร่อยมากเผ็ดมากพริกเผ็ดมากมีพริกไปด้วยกันสั่งอะไรมาบ้างเราสั่งมา3อย่างนี่เป็นพิซซ่า2หน้าค่ะอันนี้เป็นซีฟู้ดเรียกว่ามารินาร่าจะเป็นซีฟู้ดมีมิกซ์มีปลามีกุ้งมีปลาหมึกอีกหน้านึงเป็นมารินาร่าก็คือเอ้ยไม่ใช่มารินาร่าเป็นอะไรมาการิต้าก็คือเป็นพิซซ่าชีสกับซอสมะเขือเทศธรรมดาอันนี้เป็นสลัดพาเมียนสลัดค่ะเป็นสับปะรดแฮมแล้วก็แฮมมิกซ์สลัดเป็นเล็กเทิร์นแล้วก็มะเขือเทศอันนี้เป็นพาสต้าลิกุนี่พาสต้าเป็นซอสเส้นอะไรนะลิกุนี่ลิกุนี่ใช่ไหมพูดถูกเปล่าไม่รู้อ้าวเป็นเชฟพูดถูกใช่ไหมนั่นแหละเป็นซอสมะเขือเทศใส่โอลีฟใส่เบคอนกับหัวเน่าหัวเน่าใหญ่หัวเน่าหอมไม่ใช่โอลีฟอ๋อซึ่งชื่อจานนี้ชื่ออะไรเรียกไม่ถูกเหมือนกันทำไมเรามากินร้านนี้กันว่าเป็นร้านที่กินได้ยากมากค่ะคนเยอะตลอดเวลาไม่ใช่เพราะว่าเราไปมาทั้งหมด3ร้านน่าอร่อยมากน่าอร่อยมากไงวันนี้เราไลฟ์2ครั้งเรื่องกินเลยนะคะชานนคุณชานนทำงานโฮมเราเคยออกมาเคยสัมภาษณ์คุณชานนไปแล้ว1ทีมีคนโทรมาถามนะคะว่าทำโฮมยังไงอะไรนะทำอูเบอร์อีทยังไงน้องเปิ้ลทำนวดนะจ๊ะน้องเปิ้ลก็เก่งเรื่องนวดนะคะจะเป็นลูกศิษย์ในอนาคตหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเป็นลูกศิษย์ในอนาคตหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวจะบอกอีกทีนะคะแล้วก็คุณมิ้งเป็นเชฟนะคะฮัลโหลแม่พี่กองมาด้วยสวัสดีพี่ศิลป์สวัสดีคุณพงศักดิ์สวัสดีนี่แหละสั่งมาแค่นี้นะคะยังไม่ได้สั่งอะไรดูน้องหน้ายิ้มแป้นแหลนทำขนตาเดี๋ยวจะโชว์ไปแล้วนะลูกขนตาน้องเดี๋ยวโชว์อีกรูปใกล้ๆนะคะโอเคงั้นแค่นี้ก่อนเนาะแค่แวะมาโชว์ว่าเรากินอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวให้น้องๆบอกบ๊ายบายอย่างเดียวบ๊ายบายอย่างเดียวบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะ